ก็อยากจะมาทำผลงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับแบบโอเคว่าสำหรับชาว VR อะไรเงี้ยครับสวัสดีครับวินนี่ครับสตังค์ครับผมเป็นยังไงบ้างเพิ่งผ่านงานมาเหนื่อยแล้วร้อนใจร้อนหรือเปล่าครับผมก็เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองครับผมก็โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความจริงยังแบบว่ายังรู้สึกไปยุ่งคอนเสิร์ตอยู่เลยนะใช่เพราะว่าดีใจครับดีใจเพราะ2รอบเลยก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบว่าทำให้โซเอาทั้ง2รอบเลยก็เต็มที่มากๆครับผมสนุกมากอยากรู้ว่าตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตรอบ1รอบ2สําหรับเรา2คนความรู้สึกมันต่างกันมั้ยต่างสำหรับผมไม่ต่างเพราะว่าเราทำเต็มที่ทั้ง2รอบเราทำเต็มที่ทั้ง2รอบครับผมครับผมก็ความจริงอย่างที่วินนี่บอกนะก็เต็มที่ทั้ง2รอบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีมวลในแต่ละวันจะแตกต่างกันออกไปนะใช่วันนึงเขาอาจจะแบบว่าโหเอเนอร์จี้ท่วมเลยอีกวันนึงอาจจะแบบเชียร์อัพแบบว่ามันจะแบบคนละฟีลลิ่งกันนะครับใช่แต่ว่าเต็มที่ทั้ง2วันนะครับผมนิยมให้เป็นเดอะเบสของแบบปาร์ตี้คืออะไรครับไปนี่ก่อนผมชอบโชว์รวมครับเป็นที่นั่งที่นั่งตรงไปใช่ไหมใช่เป็นความประทับใจเป็นความประทับใจของผมแล้วกันเพราะว่าแบบทุกคนช่วยกันร้องทุกคนมีโมเมนต์ด้วยกันบนเวทีอะไรเงี้ยครับเป็นภาพที่น่าจดจำที่ประทับใจใช่ถ้าเป็นภาพรวมผมให้อันนี้เหมือนกันเพราะว่าโหแบบทุกคนที่เล่นอ่ะมาได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็แบบร้องเพลงเหมือนในซีรีส์เลยแล้วแบบทำจริงๆให้ทุกคนดูนะครับก็แฮปปี้ครับอย่างที่เห็นมันมีทั้งแบบว่าตอนที่แบบตัวทั้งคนร้องทั้งน้ำตาอะไรกันแบบมวลหลายอย่างมากเลยเนาะครับผมตอนเราเป็นไงว่าเสียน้ำตาแบบขนาดไหนครับผมโหก็ความจริงไม่คิดเหมือนว่าเสียน้ำตาผมแต่ว่าเกือบทุกคนเลยอ่ะตอนนี้เสียน้ำตาก็ผมว่าด้วยบรรยากาศพาไปแล้วก็แบบเรามาอยู่ต่อหน้าทุกคนแบบว่าเนาะแฟนคลับทุกคนก็แบบซัพพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนว่าเราได้มาเจอเขาวันนี้แบบว่ามาเจอตัวเป็นๆกันอ่ะไม่เห็นหน้าเขาเป็นใครเลยแล้วก็แบบเหมือนบรรยากาศมันก็พาไปนะใช่ๆแล้วก็คนเปิดได้มาก็คือเปิดมาก็ร้องก่อนเลยก็เลยเพื่อนๆตามไปหมดเลยฮะวันนี้ล่ะครั้งนี้เป็นไงร้องตามครับร้องตามฟีลบรรยากาศมันได้ก็เลยร้องตามมันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันละกันสำหรับละครครั้งที่แบบซีรีส์จบแล้วพอได้แบบมันเหมือนมีแฟนคลับมันมีตั้งกลุ่มแบบของมาตัวละครสำหรับเรามันดียังไงบ้างครับผมเอาความจริงเอาความรู้สึกแรกนะใจหายก่อนเพราะว่าเราถ่ายเรื่องนี้นานมากประมาณครึ่งปีได้ครับเป็นซีรีส์ที่ถ่ายนานที่สุดแล้วครับก็ใจหายครับผมแต่ว่าก็ดีใจนะเพราะว่าเราจะได้มาขึ้นแฟนคลับแบบเพื่อนๆทุกคนใช่ครับเพราะว่าเราเคยจะถ่ายซีรีส์ด้วยกันนะเรายังไม่เคยมาร้องเพลงมาเต้นมาทำโชว์กันก็ดีใจครับดีใจครับก็อย่างที่ตังพูดเลยว่าพวกเราผ่านการถ่ายซีรีส์ด้วยกันมามีความทรงจำดีๆร่วมกันก็อยากจะมาทำผลงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับแบบโอเคว่าสำหรับชาว VR อะไรเงี้ยครับผมสำหรับ VR สิ่งที่เราแบบว่าเขาเรียกว่ายังคิดถึงและจดจำมากที่สุดคืออะไรในซีรีส์เรื่องนี้คงเป็นผมว่านะคงเป็นมิตรภาพของเพื่อนแหละใช่เพราะว่าความจริงก่อนหน้านี้พวกเราทุกคนก็เหมือนว่าต่างคนหนังทำงานยังไม่ได้โอกาสมาเจอกันแต่พอมาเจอกันเรื่องนี้ก็ดีครับผมก็ทุกคนนะทุกคนแบบว่าคอยช่วยเหลือกันตลอดก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งแรกเลยที่คิดถึงเรื่องนี้มิตรภาพครับด้วยความเป็นเพื่อนมหาลัยกันเรามีทุกอย่างดีๆร่วมกันเรากินข้าวด้วยกันเรานอนด้วยกันก็มิตรภาพครับได้มิตรภาพอย่างนั้นมีคำที่เราพูดในตอนว่าแบบทุกคนไม่ชอบควยรองเราแบบอยากตัวเองเป็นควยรองอ่ะตาตาไม่ครับไม่คือตอนนั้นน่ะมันด้วยฟีลลิ่งอะไรหลายๆอย่างแหละใช่แล้วผมก็ความจริงอย่างที่บอกคือว่าไม่ว่าจะซัพพอร์ตเราในฐานะเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ครับผมก็ดีใจครับผมที่คนชื่นชอบครับสำหรับเราเรื่องนี้มันได้เห็นแบบการละกันแบบตรงๆเป็นยังไงบ้างจากเรื่องแรกพอมาเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาที่พอเวลาเราทำงานเราโตขึ้นทุกวันละกันก็ต้องทำผลงานออกมาให้ดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมก็ผมว่าเป็นเรื่องของบทบาทอะไรที่มันยากแล้วก็ท้าทายมากขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าในทุกๆเรื่องอ่ะเหมือนว่าเราได้พัฒนาครับแล้วก็ได้จับคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปอีกครับก็รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่ครับถ้าเกิดว่าพัฒนาได้ในทุกๆวันก็ดีครับผมว่าเราความรู้สึกของเรา
ไรนะครับเหมือนเราผมว่าขึ้นในฐานะนักแสดงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็ดีใจแล้วเพราะว่าโอ้การแสดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยพาทุกคนเนี่ยมารู้จักเราแล้วก็ให้เราได้รู้จักทุกคนด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำสิ่งนี้เต็มที่นะครับแล้วพอมันมีผลตอบรับทุกคนชอบเลยก็โหหายเหนื่อยจริงๆเพราะว่าต้องบอกจริงว่าตอนถ่ายซีรีส์เหนื่อยมากจริงๆครับเพราะว่าเนาะด้วยคนหลายคนด้วยทุกอย่างเลยแล้วก็ทุกคนชื่นชอบก็แฮปปี้ครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับคำนี้เลยหายเหนื่อยเลยเจอกันในทั้งมัธยมแล้วมหาลัยแล้วต่อไปยังไงดีครับพูดอะไรไม่บอกครับฝากติดตามเราต้องติดตามครับไม่บอกไม่รู้เราไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังก็ฝากติดตามด้วยครับกับผลงานของเราทั้งคู่ครับวินิสตางฝากด้วยครับครับผมสวัสดีครับ